ย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องกดเลยครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมชื่อแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Stronghold นะครับผมรู้สึกว่าด่านนี้นะครับผมเขาให้เราป้องกันเมืองจากการโจมตีของกองทัพของ The Peak นะฮะภายในเวลาที่กำหนดเอาไว้โอเคเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่าปั๊บปุ๊บก่อนอื่นก็ต้องพอสเกมกันเลยขอดูกันสิว่าบ้านเมืองของเรานะครับผมเป็นยังไงบ้างตรงนี้มีมือธนูมีไอ้หัวโล้นนะฮะปุ๊บตรงนี้ก็มีประตูรู้สึกว่ามันจะมีประตูอยู่2ชั้นนะเนี่ยมีตรงนี้อันนึงแล้วก็ตรงนี้อันนึงนะครับผมแล้วก็ข้างล่างนี้อันนึงมีประตูอยู่3ชั้นนะครับผมบ้านเมืองของเรารู้สึกว่ารอบๆนะครับผมอ๋อเมืองแล้วนะครับผมรู้สึกมันจะตั้งอยู่บนหน้าผาเว้ยเห็นมั้ยฮะแล้วก็มีทางเข้าอยู่แค่ทางเดียวนะครับผมนี่กองทัพของศัตรูนะฮะมันจะบุกมาจากทางนี้นะครับผมแล้วก็เข้ามาที่ตรงนี้โอเคเราจะต้องทําการป้องกันเมืองเอาไว้ก่อนอื่นเราจะเริ่มจากตรงไหนดีครับผมจะต้องเกณฑ์มือธนูทั้งหมดนะฮะมารวมกันอยู่ที่ตรงนี้ก่อนตรงนี้มีทาวเวอร์อยู่นะครับผมเอาครับเริ่มเลยปุ๊บหน้าไม้มาอยู่ตรงนี้ให้หมดครับผมมือธนูมือธนูมาตรงนี้ให้หมดเลยตรงนี้ก็มีมือธนูและหน้าไม้นี่ทุกคนครับผมมารวมกันตรงนี้ให้หมดเลยฮะปุ๊บมีอีกไหมตรงนี้ก็มีนะครับผมนี่มารวมกันมีไหมมีไหมตรงนี้ก็มีมือธนูอยู่อีกคนนึงนะฮะโอเคอยู่ไหนแล้ววะมารวมกันอยู่ตรงนี้นะฮะรู้สึกว่าในด่านนี้นะครับผมเขาจะมีการให้เราป้องกันเมืองโดยแบบนี่การขุดกับดักหลุมนะครับผมเป็นกับดักที่มีไม้แหลมนะครับผมให้ศัตรูมาเหยียบแล้วก็ตกลงไปอะไรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวนะตอนนี้หินในเมืองของเรามีเยอะอยู่หรือเปล่านะมีอยู่นิดหน่อยนะฮะผมจะทำการสร้างร้านค้าดีกว่าร้านค้านี่น่าจะสำคัญฮะสำหรับในด่านนี้รู้สึกว่าในด่านนี้นะฮะมันจะไม่มีทรัพยากรหินเลยนะสังเกตเราไม่สามารถที่จะทำเหมืองหินได้ในด่านนี้นะฮะมีแต่เหล็กนะครับผมหลักๆก็จะเป็นเหล็กนะฮะแล้วก็ฟาร์มปศุสัตว์นะครับผมทำไมมันอยู่ไกลจังวะอยู่โคตรไกลเลยฮะดูเด้มีฟาร์มปศุสัตว์แต่มีโบสถ์ตรงนี้เป็นที่เก็บอาวุธนะฮะแต่ว่านี่ตรงนี้เป็นที่เกณฑ์ทหารโอเคผมจะต้องสร้างในส่วนของนี่เสื้อเกาะหนังมา2ตำแหน่งโชว์อย่างนี้นะครับผมแล้วก็เอามือธนูแบบเยอะๆเลยตรงนี้คราฟเป็นหน้าไม้ให้หมดครับผมปึ๊บในส่วนนี้เป็นแมกกาบองใช่ไหมนี่เป็นหอกนี่ตรงนี้เป็นหน้าไม้ให้หมดเลยปุ๊บไหนเราสามารถที่จะเกณฑ์ทหารได้ไหมเรามีชุดเกราะอยู่2ตอนนี้เรายังไม่มีหน้าไม้ฮะต้องรอก่อนโอเคผมจะทำการขายเลยดีฮะรู้สึกว่าตัวพิกมันจะโจมตีแล้วเหรออย่าพึ่งสิอย่าพึ่งมาโจมตีตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะผมจะต้องสร้างในส่วนของกำแพงฮะบริเวณนี้ปิดมาเลยฮะแบบหนาได้ไหมน่าจะได้นะทำกำแพงหนาเลยนะปุ๊บนี่เสริมเข้าไปครับผมมันจะได้หนาขึ้นนะฮะเพราะว่าด่านนี้เราเน้นการป้องกันนะครับผมเราไม่ต้องไปเน้นในการสร้างสิ่งก่อสร้างอะไรมากมายนะครับผมต้องป้องกันภายในเวลาที่กำหนดเอาไว้นะฮะแล้วก็ทำการขุดหลุมขุดที่ใช้ไม้ล้วนๆเลยว่ะเรามีไม้เยอะไหมไม้เราก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะแต่ว่าทางที่ดีเราต้องหาไม้เพิ่มด้วยนะสร้างคนตัดไม้เพิ่มอีก4แห่งนะครับผมแล้วก็ทำการขุดหลุมรอเลยฮะขุดกระดักรอก่อนปั๊บนี่เดี๋ยวศัตรูมันต้องมาตรงนี้อย่างแน่นอนครับผมนี่มันต้องมาลุมมาตุ้มกันแถวนี้นะฮะนี่โอเคเฮ้ยมาแล้วเหรอไอ้ที่หมายไม่มาเร็วจังปะเฮ้ยทุกคนประจำป้อมประจำป้อมเฮ้ยนี่หัวโล้นนี่หว่าหัวโล้นมานี่เดี๋ยวพิกบุกมาแล้วครับผมคอยป้องกันมึงไว้คอยป้องกันมึงไว้ปุ๊บนี่ขึ้นไปโอเคโอ้เฮ้ยมันมีทหารในช่างมาด้วยครับผมป้องกันไว้เดี๋ยวดูในส่วนของการเกรนทหารแล้วนะครับผมนี่เรามีหน้าไม้แล้ว
เอามือธนูมาก่อนเอามือธนูมาก่อนขาดคนครับผมโอเคเดี๋ยวต้องสร้างคนเพิ่มนะฮะขาดวูดว่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูทางด้านนี้ได้มันกำลังเข้ามาแล้วเฮ้ยมันมีรถอันนี้ด้วยว่ะรถทำลายประตูฮะยิงไปต้านมันเอาไว้ก่อนนะครับผมนี่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเราสามารถที่จะสร้างในส่วนของการป้องกันอย่างอื่นได้หรือเปล่าขอดูก่อนฮะมีหน้าไม้ตรงนี้นะครับผมอันนึงยังทำไม่ได้นะฮะทำแค่กับดักได้เดียวนะครับผมรถกำลังมาแล้วโอเครถพังแล้วครับผมตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับผมอาหารของเรานี่อาหารอยู่ตรงนี้นะฮะเฮ้ยอาหารนี่ก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับผมปุ๊บหน้าไม้มาเป็นกำลังเสริมนะครับผมเฮ้ยตรงนี้มันจะหมดแล้วว่ะผ่านแล้วนี่ต่อสู้มันโดนไม้เสียบตายเป็นไงล่ะยิงใส่นี่เฮ้ยยิงใส่มันไหนเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยมันเริ่มบุกมาเรื่อยๆว่ะปุ๊บตรงนี้เราสามารถที่จะซ่อมแซมกำแพงได้หรือเปล่าซ่อมตอนนี้แหละเอาไม้อัดไปก่อนครับผมคิดแล้วไม่ออกนะครับผมเอาไม้อัดเข้าไปก่อนโอเคปุ๊บต้องยันเอาไว้ครับผมด่านนี้ยันเอาไว้อย่างเดียวเลยโอเคโอ้ขาดสโตนวะฮะด่านนี้ไม่มีโซนจริงๆอะฮะผมว่าต้องสร้างคนตัดไม้แบบรัวๆเลยด่านนี้บอกไว้เลยครับผมน่าจะเป็นสิ่งสำคัญนะฮะบ้านเพราะว่าทรัพยากรหลักน่าจะเป็นไม้ฮะไม้แล้วก็เหล็กทุ่มทุนครับทุ่มทุนไปอาหารยังโอเคอยู่นะฮะต้องยันเอาไว้มือถือมาช่วยแล้วกองหนุนมาแล้วนะครับผมปุ๊บตรงนี้เป็นไงบ้างหน้าไม้มาเพิ่มครับผมแต่คนไม่พอมาไม้มาช่วยนะฮะเฮ้ยเอ็งยิงตรงนี้เด้นี่ช่วยยิงตรงนี้ก่อนป้องกันนะครับผมโอเคมันหนีไปแล้วตอนนี้มันหนีไปแล้วครับผมเฮ้ยผมว่าเราใช้วิธีการทุบกำแพงด้านในดีไหมน่าจะโอเคนะครับผมนี่ทุบมามันจะได้เป็นหินคืนใช่ไหมได้ปะจะได้หินคืนเห็นไหมฮะทุบไปเลยผมคิดว่ามันไม่น่าจะบุกมาถึงชั้นในนี่ทุบเลยฮะพวกมันไม่มีทางบุกมาถึงชั้นในได้หรอกผมบอกไว้เลยปุ๊บเราจะหินมาใช้นะฮะทุบก่อนโอเคประมาณนี้แล้วผมก็จะสร้างในส่วนของปุ๊บทาวเวอร์หินอีกหนึ่งอันครับผมเอาเป็นแบบทาวเวอร์ขนาดใหญ่ไปเลยฮะตรงนี้ไปเลยขึ้นไปบนเลยฮะนั่นแหละแล้วก็สร้างในส่วนของหน้าไม้ขนาดใหญ่ครับเป็นบาเลต้าใช่ไหมนี่บาเลต้าตรงนี้วางไม่ได้หรอกต้องวางด้านบนเป็นบาเลต้าหนึ่งอันนะครับผมถ้าเรามีบาเลต้าเราก็ต้องมีนายช่างเลยครับผมใช่ไหมต้องมีทหารนายช่างทหารนายช่างผมมีบ้างปะนายช่างไม่มีหรอวะต้องสร้างนายช่างมานะครับผมในช่างสูตรจะอยู่ตรงนี้นะฮะปุ๊บนี่สร้างฐานในช่างมา2คนนะครับผมพอไหม2คนน่าจะพอนะครับผมแล้วก็สร้างในส่วนของโอ้แล้วกันเงินทองเริ่มไม่มีเฮ้ยเดี๋ยวผมต้องดูในส่วนของนี้ด้วยข้าวปลาอาหารแล้วยังมีอยู่นะฮะเฮ้ยต้องส่งคนไปล่าสัตว์บ้างเด็กไปล่าสัตว์ไหนดูดิล่าสัตว์ก่อนตอนนี้ไม้เราค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะฮะมาเรามาสร้างกับดักต่อดีกว่าปุ๊บกับดักนะฮะกับดักนี่น่าจะสำคัญมากๆเลยนี่ตรงนี้เลยฮะมันต้องวิ่งมาตรงนี้ฮะ
Wood stocks are too low, sir. โอเคมาแล้วน้ำไม้แล้วมาครับผม Ready, sir. ทีมเสริมมาทีมเสริมมา March fall in. ไปครับผมไหนดูสิ Recruits needed, sir. ทำไมอ่ะขาดคนอ่ะครับผมรู้สึกว่าจะขาดคนนะฮะขาดคนสร้างหมู่บ้านเพิ่มนะครับผมปุ๊บเนี่ยเอาหมู่บ้านตรงไหนดีเอาแถวนี้ดีกว่าไหนแล้วก็ทำฟาร์มเพิ่มดีกว่าตั้งสองแห่งนะครับผมประมาณนี้โอ้หินเริ่มมาเมื่อกี้เราทำการทำลายกำแพงเมืองนะครับผมมาทำให้เรามีหินมากขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างในส่วนของกำแพงหินเสริมเข้าไปครับผมปุ๊บอัดเข้าไปครับไม่ต้องไปประหยัดครับผมปิดรูไปเลยดีกว่าผมว่ายังไงเราก็ไม่ได้ออกแล้วฮะปิดไปเลยด่านนี้คือเน้นการป้องกันอย่างเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นมีเท่าไหร่ก็ทุ่มไปให้สุดครับผมประมาณนี้เลย The armory is full, my lord. แล้วก็ทำเป็นบังเกอร์ด้วยตรงนี้เยี่ยมปิดรูไปเลยฮะไหนดูสิในส่วนของกระดักไม้เพิ่มเติมได้ยังเพิ่มเติมเข้าอีกครับผมมันต้องมีคนเจ็บตัวครับผมงานนี้บอกไว้เลยปุ๊บพระราชาเดินมานี่แล้วเดินมาทำไมเนี่ยโอเคปุ๊บนายช่างสองคนนะครับผมมาประจำที่เบเรตต้าตรงนี้นะฮะปุ๊บผมไม่แน่ใจว่ามันใช้นายช่างกี่คนครับผมใช้ทหารนายช่างสองคนนะฮะในการควบคุมเบเรตต้าหนึ่งอันนะฮะโอเคปุ๊บตอนนี้ในส่วนของประชากรเริ่มมาแล้วฮะไปขาดอะไรครับผมขาดเสื้อก่อมามานี่มานี่ปุ๊บตอนนี้อาหารผมเป็นไงครับผมอุ้ยอาหารเริ่มมานี่ว่ะผมขอดูก่อนมันจะทันไหมเฮ้ยอาหารเริ่มจะลดน้อยนะผมว่าเราต้องเริ่มสร้างฟาร์มแล้วว่ะตอนนี้เริ่มมาสร้างฟาร์มดีกว่าแถวนี้ไม่สามารถทำฟาร์มได้ว่ะมันเป็นพื้นที่แห้งแล้งครับผมตรงนี้ก็ทำนี่ตรงนี้ทำได้อยู่ตรงนี้ทำได้ไหมตรงนี้ทำไม่ได้ว่ะมันมีพื้นที่สีเขียวน้อยมาก2 3 4ครับผมโอเคพื้นที่สีเขียวน้อยมากครับผมขาดวูดนะฮะเอ้ยนี่วูดมาแล้วนี่ไงเดี๋ยววูดก็มารอก่อนรอก่อนวูดมาแล้วครับผมแล้วก็ทำในส่วนของโรงขนมปังนะฮะโรงขนมปังเราทำตรงนี้นะฮะเฮ้ยรู้สึกว่ามันจะมากันแล้วว่ะไป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 เสริมไปเสริมไปไหนยังไม่มีคนบุกมานะตอนนี้ปึ๊บตอนนี้อาหารเริ่มน้อยว่ะเฮ้ยผมต้องขายอาวุธมาขายอาวุธทิ้งนะครับผมแล้วก็เงินในส่วนของหอกนี่ผมไม่ค่อยได้ใช้นะฮะเซลล์ให้หมดเลยแล้วเอาเงินนะครับผมไปซื้ออาหารให้กับชาวบ้านก่อนตอนนี้บายครับจะได้มีอาหารกินกันนะครับผมนิดๆหน่อยๆก็ยังดีแล้วก็ทำในส่วนของโรงขนมปังนะฮะโอเคประมาณนี้นะฮะคือบริเวณที่เป็นหญ้าสีเหลืองเนี่ยมันไม่สามารถที่จะปลูกอะไรขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นผมต้องมาทำฟาร์มบริเวณนี้นะฮะมันมีแค่นี้เท่านี้เองนะฮะในหมู่บ้านเราที่อื่นไม่มีเขตสีเขียวนะครับผมแล้วก็สร้างในส่วนของบ้านคนเพิ่มนะฮะนี่มาอาหารมันก็เริ่มไปนี่แล้วว่ะในส่วนของเหล็กมีเยอะไหมหินหินมีเยอะนะครับหินมีเยอะอยู่มามามาปึ๊บโอเคหน้าไม้มาปึ๊บปึ๊บมาแล้วครับผมนี่นี่บาเลต้ายิงแล้วนะครับผมกองหนุนมายังกองหนุนเริ่มมาแล้วมาด่วนมาด่วนมาด่วนมาแล้วครับผมนี่ไปไปขึ้นไปหน้าไม้มาอยู่ตรงนี้นะฮะให้มันมาให้มันมามันต้องเอาให้อยู่ครับผมต้องจันให้อยู่เดี๋ยวผมไปดูในส่วนของอาหารกันนะอาหารเริ่มไม่ค่อยมีละ
เฮ้ยแต่ว่าชาวบ้านเราก็เริ่มทำมาหากินเรื่อยๆนะฮะปุ๊บเฮ้ยเราต้องนี่วะต้องทำฟาร์มสัตว์แบบเยอะๆเลยตรงเนี้ยโอเคประมาณนี้นะฮะไปโอ้ยมันมาแล้วเฮ้ยเราน้ำไม้ขึ้นไปขึ้นบนดีกว่าธนูลงล่างตายครับผมช่วยจันไว้ขึ้นมาเยอะกว่านี้ทำเล่นไปนี่ยิงนี่ปึ๊บมากันละโอ้โดนกระบาดตายไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยทำเล่นไปเอาบริต้าไม่มีคนคุมแล้วว่ะทหารในช่างมันตายครับผมเฮ้ยไม่ไรเดี๋ยวต้องสร้างทหารในช่างมาใหม่ครับผม2คนมายังมีปะไม่มีครับผมสร้างบ้านเพิ่มนะฮะปึ๊บแต่ว่าอาหารแล้วมันจะไม่ไหวแล้วเนี่ยเฮ้ยอาหารหมดแล้วว่ะเฮ้ต้องขายไม้นะฮะทำการเซลไม้มาเซลไม้มาก่อนแล้วก็บายอาหารนะครับผมบายอาหารไปก่อนครับมาต้องยันมันไว้ครับผมมันมีเวลาอยู่โอ้โหเฮ้ยยังอีกยาวนานนี่หว่าว่าอีกหลายยกครับผมมาน้ำไม้มาทีมาช่วยกันเฮ้ยจะไปไหนเอ็งขึ้นอยู่นี่แหละดีแล้วไปไอ้นี่ยิงนี่ปุ๊บนายช่าง2คนมาแล้วครับผมมาทำการมาประจำที่เบรซ่าตรงนี้นะฮะมายังโอเคมาแล้วนี่ยิงต้านไปครับผมโอเคโอ้มันก็บุกมาเรื่อยๆนี่ว่ะเฮ้ยโอเคอารุณอยู่ทางนี้ดีกว่าปึ๊บไปโอเคครับผมไงแล้วพอที่จะมีไม้อีกไหมถ้ามีไม้ครับผมเราเอามาทำเป็นกำดักอีกนะฮะนี่ตรงนี้เลยเยอะนี่แหละมันจะต้องตายเนี่ยเพราะกับดักของเราเนี่ยนะฮะโอเคเข้ามาเฮ้ยอาหารเราโอเคนะครับผมว่าด่านเนี้ยมันต้องเน้นในการสร้างฟาร์มปศุสัตว์แบบเพราะว่าถ้าหากว่าเราสร้างฟาร์มข้าวนะฮะการแบบคมนาคมมันจะไม่ดีไงมันไกลเห็นไหมฮะเพราะว่ามันเสือกมาสร้างโรงอาหารไว้ตรงเนี้ยมันจะทำให้การคมนาคมมันแบบมันช้าไงถ้าหากว่าเป็นฟาร์มปศุสัตว์ครับผมมันได้นมมาปุ๊บมันก็เอามาใส่ตรงนี้เลยต้องเน้นสร้างฟาร์มปศุสัตว์อย่างเดียวครับตอนนี้อ่ะปุ๊บหรือไม่ก็ล่าสัตว์ก็ได้ล่าสัตว์รัวๆฮะยังมีคนอยู่นะครับผมแล้วก็ทำการขายวุฒนะฮะเดี๋ยวเราขายวุฒก่อนปุ๊บทำการเซลล์นะฮะขายวุฒมาแล้วก็นี่มาแล้วครับผมปุ๊บหน้าไม้เรามาแล้วครับผมหน้าไม้ทีมใหม่นี่มาปุ๊บผมต้องสร้างไอ้นี่ว่ะทหารในช่างสัก2คนแล้วกันเผื่อว่ามีคนตายนะฮะนี่มาละให้มันไปประจำรอก่อนนะผมเพราะว่ามีคนตายจะได้แบบสลับกันทำงานฮะนี่เองมารออย่างนี้เลยโอเคเฮ้ยตรงนี้เราเดินมาได้ไหมเดินมาไม่ได้นี่วะเดี๋ยวนะฝั่งนี้เราอ้อมมาได้ไหมแล้วก็มาสร้างเป็นทาวเวอร์ตรงเนี้ยช่วยกันดักยิงก็น่าจะโอเคนะแต่แค่นี้มันโอ้โหก็แก่งมันจะแก่งยังไงล่ะครับโอเคมาแล้วก็ทำการซ่อมแซมกำแพงนะฮะปุ๊บเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าปุ๊บเสริมเข้าไปครับผมให้มันหนาเตอะนะฮะนั่นแหละฮะ
โอ้ยกว่ามันจะเข้ามาได้ก็โอ้โหไม่ใช่เล่นๆ นะครับผมแล้วก็สร้างในส่วนของกับดักเพิ่มด้วยขาดวูดนะครับผมไม่เปลืองวูดจิบหายเลยไหนเรามาดูในส่วนของโอ้ยด่วน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 รีบผลิตด่วนครับผมตอนนี้เราต้องเก็บภาษีละเก็บภาษีเพิ่มขึ้นนะครับผมเก็บภาษีเพิ่มขึ้นแต่ว่าอาหารยังอยู่ที่ระดับเดิมนะฮะขนมปังโอ้โหแม่ขนมปังไม่ได้ช้าว่ะต้องเน้นล่าสัตว์กับทำฟาร์มอย่างเดียวด่านนี้บอกไว้เลยปุ๊บมีคนไหมมีคนว่างงานไหมมีอยู่2คนนะครับผมเองไปล่าสัตว์ไปล่าสัตว์ปุ๊บรออย่างเดียวครับผมรอภาษีก่อนตอนนี้ภาษีมาแล้วครับผมแล้วก็สร้างบ้านบางทีนะครับผมการที่เราสร้างบ้านเยอะเกินไปเราต้องดูปริมาณของอาหารด้วยนะการสร้างบ้านมันทำให้เราเก็บภาษีได้มากขึ้นก็จริงแต่ว่าเราต้องดูอาหารในสต็อกของเรานะครับผมถ้าว่าสร้างเยอะเกินไปคนเยอะเกินไปแต่ว่าการทำงานไม่สมดุลกันเนี่ยอาหารไม่ก็หมดคำเหมือนกันฮะเนี่ยมันเริ่มหมดละจิบหายแล้วครับจิบหายแล้วครับงานนี้เดี๋ยวคนหนีออกแน่ฮะตอนนี้ลดภาษีก่อนลดภาษีก่อนถามมาแล้วไหนดูสิโอ้โหไม่ยังไม่สุดสักทีสร้างในส่วนของต้องทำฟาร์มปศุสัตว์เพิ่มอะฮะรัวๆเลยปุ๊บนี่ถ้าเกี่ยวกับอาหารนะฮะข้าวนี่ไม่ต้องละทำฟาร์มแบบอย่างเดียวครับผมไหนวางตรงไหนดีอีกไม่มีที่จะวางแล้วอะเออตรงนี้ก็วางได้เออนี่ตรงนี้วางได้ครับผมโอเคแล้วก็ทำการสร้างบ้านนะฮะนั่นแหละมาช่วยกันทำมาหากินนะครับผมชั่วโมงนี้ทำฟาร์มอย่างเดียวเลยตรงไหนวางฟาร์มได้บ้างเนี่ยวางไม่ได้แล้วว่ะข้างบนนี้ก็วางไม่ได้แล้วนะฮะไปล่าสัตว์ดีกว่าปะล่าสัตว์ดีกว่าปึ๊บตอนนี้มีสัตว์ให้ล่าไหมกวางเปิงโหนี่กวางเพียบเลยเนี่ยเออไปล่าสัตว์เลยปึ๊บโอเคครับผมอันนี้คืออันนี้หน้าไม้ครับผมก็ทับหน้าไม้อยู่นี่โอเคดีแล้วดีแล้วของตัวนี้ก็หน้าไม้นี่มาอยู่ตรงนี้ดีกว่านี่มานี่หน้าไม้มานี่ปุ๊บตอนนี้เงินเราขึ้นแล้วนะครับผมแล้วก็มาแล้วครับผม The Pig มาแล้วฮะ The Pig มาแล้วปุ๊บยันมุกยันไว้มาสงสัยจะต้องสร้างเป็นทาวเวอร์อีกอันหนึ่งนะมาเนี่ยผมว่ามันได้ช่วยกันยิงนี่พวกเองมาดมยิงหน่อยได้ไหมยิงได้ยิงได้ค่ายพวกนี้ก่อนค่ายพวกนี้ก่อนโอเคครับผมตอนนี้เงินทองเราโอเคผมจะเริ่มเก็บภาษีขึ้นอีกนะครับผมปึ๊บอาหารไปดูในส่วนอาหารนี่อาหารเริ่มมาแล้วเริ่มเยอะแล้วครับผมเก็บภาษีขึ้นได้ครับมาฆ่ามันฆ่ามันผมว่าเราเริ่มอยู่ตัวแล้วเราเริ่มอยู่ตัวแล้วแหละตอนนี้ไอ้พวกทหารราบเนี่ยผมปลดประจำการให้หมดเลยดีกว่าแล้วก็ให้มันไปเป็นมือธนูดีไหมหรือว่าแต่ทหารหัวล้นพรฮะเก็บไว้ก่อนก็ได้เผื่อเกิดอะไรขึ้นนะฮะเผื่อกำแพงเราเอาไม่อยู่นะครับผมจะได้คอยป้องกันเมืองแต่ดูคิดว่าอีกพักหนึ่งนะครับผมสู้กันอีกพักหนึ่งเอ้ยยังมีอยู่ไหมเนี่ยจะพังประตูเมืองอยู่แล้วมาโอเคพังแล้วครับผมโอ้ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่โ
โอ้โดนกับดักตายไปหลายคนนะฮะสังเกตข้างในนี่ก็มีกับดักนะฮะท่านสังเกตให้ดีมา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 เก็บชุดนี้ให้หมดเก็บชุดนี้ให้หมดนี่ฐานเสริมแล้วครับผมข้ามันข้ามันปุ๊บเรียบร้อยครับผมสร้างกำแพงอาจได้ไหมเนี่ยตรงนี้มีรูไปสร้างได้ไว้ตอนนี้สร้างได้อยู่สร้างอาจเข้าไปครับผมเอาเด้มึงมากูสร้างมึงมากูสร้างก็มาดิครับบอกอะไรก็มาดิครับแล้วก็สร้างในส่วนของกับดักไม้เพิ่มด้วยนะฮะนี่เท่านี้กับดักไม้กับดักไม้รัวๆเลยต้องมีคนตายบอกไว้เลยทุ่มสุดตัวมามาโอ้โหสบายบอกเลยสบายสบายครับผมไหนดูซิว่าทหารนายช่างเราตายยังไม่ตายนะฮะนี่นี่สังเกตจากบาริสต้าข้างบนนะครับผมหน้าไม้ต้องบนนะฮะมันสามารถที่จะทำงานได้อยู่นะฮะมาให้มันเข้ามาครับผมหยิบกระดักตายโดนไม้เสียบอย่างไรล่ะโดนไม้เสียบตายมันเลยฮ่าใครมันรู้บ้างนะครับผมว่าใครเป็นใครเงินเราขึ้น300นะครับผมความพึงพอใจยังโอเคนะข้าวปลาอาหารก็อุดมสมบูรณ์ดีมาใครว่างงานบ้างจงมาเป็นหน้าไม้ให้หมดเสริมเข้ามาตอนนี้กองทัพผลนะครับผมต้องการคนดีคนเก่งนะฮะมาปุ๊บในส่วนของเดี๋ยวแป๊บหนึ่งปุ๊บเอาขายวุฒิก่อนขายหอกนะครับผมมันก็ได้ใช้เซลจริงๆเอามาเป็นเงินทองให้หมดมีอะไรที่เราไม่ได้ใช้บ้างวะผมขอดูนะฮะไอ้นี่ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะเซลเลยไอ้นี่ราคาดีด้วยนะเนี่ยเซลนะครับผมเราไปซื้ออาหารให้ชาวบ้านดีกว่านิดหน่อยพอเท่านั้นก็เอามาจ้างทหารนะฮะมาปุ๊บเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแถวนี้รู้สึกว่าการลบข้างหน้านะครับผมเรียบร้อยนะฮะเอ๊ะทำไมมันมีการผลิตธนูเพิ่มขึ้นมาอีกวะผมจำได้ว่าผมให้มันคราฟเป็นไอ้นี่หมดเลยนี่หว่าเป็นหน้าไม้หมดเลยนั่นนี่หน้าไม้ปะหน้าไม้นะนี่หอกนี่ก็หน้าไม้ก็หน้าไม้หมดนี่หว่าทำไมการพวกธนูมันผลิตขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะฮะยังมีตั้ง8อันอยู่เลยมาเมื่อไรใช้ไม่ให้หมดครับผมไหนวะมีที่ไหนที่มันผลิตธนูอยู่ป่าววะหาก่อนนะฮะต้องบังคับให้มันไปผลิตหน้าไม้ให้หมดนะฮะปุ๊บมาแล้วครับนี่เซตใหม่มาแล้วนายทหารเซตใหม่มาแล้วมาช่วยกันผมว่าเราสามารถที่จะเร่งความเร็วได้นะเดี๋ยวนะเขาบอกให้เรากดบวกใช่ไหมอ๋อกดบวกได้เว้ยเร่งไป90เลยฮะช่วงนี้เรามั่นใจบอกไว้เลยเร่งไปเลยแบบเร็วๆมาละซ่า forward นั่นแหละครับผมปึ๊บไหนดูอาหารสิอาหารอยู่ที่ไหนอยู่ด้านล่างโอ้ยอาหารเริ่มเยอะแล้วเดี๋ยวก่อนผลมุสไซนี่เพิ่มว่ะสร้างโรงอาหารเพิ่มอ้าวสร้างไม่ได้สร้างได้วะสร้างได้ผมว่าการสร้างฟาร์มปศุสัตว์ที่มันก็ดีนะครับผมมันทำให้แบบอาหารมันเร็วขึ้นนะฮะบางทีการทำขนมปังแม่งยุ่งยากครับผมแม่งเดี๋ยวต้องเอาขนมปังไปทำเป็นแป้งเอาไปทำเป็นอะไรไม่รู้ฮะเดี๋ยวผมลดการเก็บภาษีดีมั้ยผมว่าแค่นี้ก็โอเคนะสร้างโบสถ์ให้ประชาชนดีกว่ามันจะได้แบบรีดภาษีแบบถนัดนะฮะโบสถ์ให้ประชาชนหน่อยอีกสักหลังนึงไหนว่าโบสถ์กูอยู่ไหนวะเนี่ยโบสถ์จะโบสถ์เว้ยชิบหายละหาโบสถ์ไม่เจอนี่สร้างโบสถ์ให้หลังนึงประชาชนจะได้ดีอกดีใจกันนะฮะจะได้รีดภาษีถนัดหน่อยโอเคมามีคนไหว้ไหมมาครับโอเคมาครับผมยังพอมีก้อนหินที่จะพอจะสร้างทาวเวอร์อีกอันไหม
เอ้มันจะบุกไหมแล้วเหรอไม่เบื่อว่าหรือเรื่องไรนะฮะบุกมาอยู่เรื่อยเลยฮะมาครับมาครับให้มันมาให้มันมาไอ้หัวล้นลงไปจะตายหาจะขึ้นมาทำไมหัวล้นลงไปก่อนหัวล้นลงไปนี่นี่เขาจะยิงกันเห็นป่ะตรงเนี้ยเขายิงกันแล้วเห็นป่ะโอ้มันมาเยอะว่ะเอ้ยอันนี้รอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายแล้วผมว่าเราน่าจะเอาอยู่นะฮะน่าจะเอาอยู่มีทหารเรามาละทำช่วยกันช่วยกันน่าจะอยู่ครับผมน่าจะอยู่มามาเฮ้ยมันไปยืนอยู่หลังบังเกอร์เดี๋ยวจะก็ตายหาหรอกเออตัวนี้ก็ได้มาแหละช่วยกันยิงช่วยกันยิงโอ้สบายโอ้ยเท่ทหารหน้าไม้เพียบเลยมา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 ระดมยิงครับผมเอาดิเอาดิเอาดิครับก็มาดิครับเจอเหลือแล้วครับ โอ้ยเฮ้ยมันกำลังพังกำแพงของเราอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเห็นสิโอ้โหยังเหลือเยอะยังหนาอยู่ยังหนาอยู่เรียบร้อยมันหนีกลับบ้านไปหมดแล้วครับผมโอเคครับผมศึกครั้งสุดท้ายในที่สุดชัยชนะก็เป็นของเราสินะใช่ไหมน่าจะใช่นะฮะYou mess with me, you pay. ผ่านแล้วเห็นไหมโอเคครับผมเรียบร้อยวิตตอรี่โอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะครับผมก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันก็ถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยละกันแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย